สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กก็จะพามาชมธรรมชาติสวยงามอีกจิตหนึ่งฮะก็คือต้นปอเทืองนะปอเทืองนี่ก็คนนิยมทำไปปลูกนะปลูกเป็นการปรับปรุงดินนะบางที่ก็ใช้เป็นอาหารสัตว์นะฮะพวกโคกระบือนี่กินได้นะครับผมพอดีเดินมาในสวนของโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีอยู่หย่อมนึงนะฮะคงเอามาหว่านแหละแต่มันก็เกิดอยู่นิดนึงแต่มันก็โอ้โหสวยฮะแค่มีแค่นิดเดียวยังสวยเลยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยดอกและยอดเนี่ยสามารถที่จะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้นะผมก็ว่าน่าจะเหมือนตระกูลดอกสโนอะไรประมาณนั้นน่ะน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยดอกสวยๆของเขาเนี่ยนี่ครับนอกจากใช้เป็นปุ๋ยพืชสดนะแล้วก็ใช้เป็นอาหารได้อาหารคนก็คือเนี่ยแหละเอาเนี่ยไปต้มจิ้มน้ำพริกได้หรือไปประกอบเมนูอย่างอื่นก็ได้นะฮะอย่างเป็นอาหารสัตว์ได้อีกนะครับผมแล้วก็สามารถที่ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเนี่ยปลูกปอเทืองเดี๋ยวนี้ใครที่ทำปลูกเป็นไร่เนี่ยโอ้โหคนไปท่องเที่ยวเนี่ยเยอะฮะเดี๋ยวนี้นิยมกันนี่แต่พิเศษอย่างหนึ่งวันนี้ผมจะมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็คือเรื่องของธรรมชาติเห็นไหมฮะจะมีพวกผึ้งพวกแมลงนะพวกตัวต่อหรืออะไรพวกที่แมลงผู้อะไรเงี้ยเนี่ยมาช่วยผสมเกสรให้นะฮะนี่การไม่ใช้สารเคมีก็อย่างนี้แหละฮะเนี่ยสวยๆงามๆในธรรมชาตินะก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณของพวกแมลงต่างๆที่เป็นประโยชน์นะที่ใช้ในการผสมเกสรดอกไม้นะพวกผึ้งพวกตัวต่อแมลงผู้อะไรเงี้ยบินกันว่อนเลยฮะสิ่งผีเสื้อก็มีนะความสวยงามในธรรมชาติเนี่ยนะนี่แค่เป็นหย่อมเดียวในโรงพยาบาลนะเนี่ยนะก็ยังดูสวยขนาดนี้เลยนะนี่ดูลมพัดใบหวิวไปมาโอ้โหสวยงามฮะดูแมลงผู้นี่แหละครับช่วงเวลาที่เราปลูกสมมติเราปลูกข้าวเนี่ยเราเลิกปลูกข้าวเราก็สามารถที่จะหว่านเอาพวกนี้นะมาทำให้เป็นปุ๋ยพืชสดได้นะพอเขาเริ่มออกดอกนี้เราก็ไถกลบไปนะกลายเป็นเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับพื้นดินเราเนี่ยฮะสวยจริงๆฮะผมเดินเข้ามาผ่านมาตรงนี้โหเห็นแล้วผมชื่นใจเลยสดชื่นนะเนี่ยพอเขาออกดอกเนี่ยออกดอกเสร็จแล้วเขาก็จะมีเห็นไหมผึ้งตอมใกล้ๆมือผมแล้วก็จะมีฝักแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นฝักเดี๋ยวถ้าเห็นฝักเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมกันนี่ครับมาเจอที่ติดฝักแล้วนี่ฮะนี่คือถ้าเมล็ดแก่นะฝักแก่ก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้นะไปเพาะไปเนี่ยไปหว่านตามสวนตามไรได้ฮะหรือจะทำเป็นโซนท่องเที่ยวก็ยังได้เลยฮะเดี๋ยวผมก็เจอที่เด็ดแล้วอาจจะหาจากที่นี่แหละไปปลูกที่สวนสองเทพกันครับผมสำหรับวันนี้ก็เก็บภาพสวยๆงามๆจากสวนปอเทืองนะที่มีเป็นหย่อมกระจิ้วเดียวฮะที่ของโรงพยาบาลเนี่ยมาฝากกันแค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยขนาดยังบานไม่เยอะเลยครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตรเนยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ